ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน11ปีวอกตรงกับวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2559ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องคำพูดนับพันไม่สร้างสรรค์สู้หนึ่งคำสร้างสรรค์ไม่ได้โดยพระศรีปริยัติวงศ์วัดราชนัดดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญพันติงวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันติงวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยมปิมยังพันติงวิสุงวิสุงราคณาทายามติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปี
ธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระเมื่อนี้สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรามมาจโรกาธิปฏิสหัมปฏิกัตถันชริยันธิวรังอยาจะทามสันติจัสสัตตาประชักขชาติการเทสิตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสมัปปิเจวาจาอนัตถะปะทะสันหิตาเอกังอัตถะปะทังไสโยยังสุตตวาอุปสัมมติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องคำพูดนับพันไม่สร้างสรรค์สู้หนึ่งคำสร้างสรรค์ไม่ได้เพื่อเพิ่มพูนปัญญาที่เกิดจากการฟังและสะสมกองบุญกุศลในส่วนธรรมสวนะใหม่แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพอสมควรแก่เวลาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระพุทธพจน์มาติกาบทนั้นมาในขุททกนิกายขุททกปาฐะคาถาธรรมบทข้อ12หน้า13สังหัสวรรคที่8ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับการควังว่า
วาจาสองประเภทคือ1วาจาที่ประกอบด้วยบทหาประโยชน์มิได้2วาจาที่ประกอบด้วยบทหาประโยชน์ได้บรรดาวาจาสองประเภทนั้นประเภทที่1สัตว์ระบุผลการฟังโสไปในทางไม่สงบใจและไม่สงบอีกหลายอย่างประเภทที่2สอบไปในทางฟังแล้วสงบใจพร้อมตัดเงื่อนไขกรณีที่คนเราจำต้องรับฟังว่าหากฟังวาจาประกอบด้วยบทหาประโยชน์ไม่ได้แม้พันบทซึ่งฟังแล้วหาความสงบใจไม่พบเลยก็ควรหันไปฟังวาจาประกอบด้วยบทสร้างสรรค์ประโยชน์เพียงบทเดียวซึ่งฟังแล้วสงบใจจะได้ดีกว่าจะดีกว่าจากกระแสความพระพุทธพจน์ดังกล่าวแสดงว่าคนเราในโลกนี้ประกอบบทคำพูดอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือประเภทร้ายประโยชน์อย่างหนึ่งประเภทมีประโยชน์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นบทคำพูดแบบไหนบัณฑิตถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์แบบไหนยอมรับว่าประกอบด้วยประโยชน์วาจาใดมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้คือ1ไม่จริงได้แก่พูดปดไม่รู้ก็บอกว่ารู้รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นหรือเห็นก็บอกว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งรู้เพราะเหตุตนเองบ้างเพราะเหตุผู้อื่นบ้างเพราะเห็นแก่สิ่งของเล็กน้อยบ้าง 2. ไม่เท้คือพูดไม่ตรงกับความจริงเลยเรื่องจริงเป็นอย่างหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งแม้พูดถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นรวมทั้งเหตุการณ์ก็ไม่ตรงกับความจริงคือพูดความจริงไม่หมดพูดแค่ครึ่งเดียวนอกนั้นเป็นคำเท็จอำพรางควังดูดีเพื่อให้ตนหรือพวกของตนได้เปรียบ 3. กอบด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้คือประโยชน์ปัจจุบันอันใดที่ว่าพูดแล้วตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นไม่เดือดร้อนสร้างสรรค์ความสงบสุขแก่ส่วนรวมและเป็นประโยชน์ภายหน้าอันใดที่ตนไม่ต้องประสบทุกข์ในอบายเพราะวิบากมุสาวาทหนักเบาก็ไม่กอบด้วยประโยชน์ทั้งนั้น 4. ทั้งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นคือพูดออกไปแล้วยิ่งสร้างความพินาศบาดหมางร้าวฉานทำลายประโยชน์เขาเอาประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียววาจาเช่นนี้แหละบัณฑิตถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งวาจาใดมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้คือ1เป็นความจริงได้แก่พูดตรงกับพฤติกรรมการกระทําของเขาจริง2แท้คือไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากเรื่องบุคคลสถานที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ข้อ3กลับกอบด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้คือพูดออกไปแล้วไม่สร้างสรรค์สิ่งดีหามอะไรเลยตัวอย่างเช่นคำพูดลักษณะฟื้นฝอยหาตะเข็บเสียดสีชาติกำเนิดหรือเหยียดผิวเป็นต้นแท้จริงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นมีแต่จะเพิ่มความขุ่นข้องมองใจระหว่างกัน 4. ทั้งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นคือพูดแล้วเกิดผลกระทบเสียหายเป็นวงกว้างทำลายมิตรภาพตัดความรักทำลายความเยื่อใยวาจานี้แหละบัณฑิตถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์
อันหนึ่งวาจาใดมีลักษณะสี่ประการดังต่อไปนี้คือหนึ่งไม่จริงได้แก่พูดปดปลักปลำใส่ความกล่าวหาเช่นเขาไม่ได้ทำปาณาติบาตก็กล่าวหาว่าทำไม่ได้ลักทรัพย์ก็กล่าวหาว่าลักไม่ได้คบชู้ก็กล่าวหาว่าคบไม่ได้เท็จก็กล่าวว่าเท็จไม่ได้ยุยงก็หาว่ายุยงไม่ได้พูดสร้างสรรค์เรื่องเหลวไหลก็หาว่าพูดไม่ได้คิดปองร้ายก็หาว่าคิดปองร้ายไม่ได้คิดเบียดเบียนก็หาว่าคิดเบียดเบียนไม่ได้มีความเห็นผิดก็หาว่ามีความเห็นผิด2เป็นวาจาไม่แท้คือไม่ตรงกับที่เขาเป็นจริงเช่นเขาประกอบการงานเลี้ยงชีพชอบนำรายได้เกิดจากการหานนั้นซื้อสิ่งของบูชามารดาบิดาแขกผู้มาเยือนทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเสียภาษีถูกต้องทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นคนดีของครอบครัวหมู่เพื่อนตลอดถึงพลเมืองดีของชาติแต่กลับพูดกล่าวหาเขาว่ามีพฤติกรรมตรงกันข้ามหรือจะพูดจริงบ้างก็ไม่ทั้งหมดทั้งคำพูดนั้นเมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมแล้วก็เห็นความประสงค์ร้ายเฝงเร้นอยู่สามกอบด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้คือคำพูดนั้นไม่กอบประโยชน์แก่คนที่พูดถูกพาดพิงเลยมีแต่เกิดโทษสูญเสียประโยชน์หนักหน้าควายเดียว4ทั้งเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นคือพวกคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาจะชอบใจยินดีคำพูดนั้นต่างช่วยกันพูดโหมกระพือสร้างความเสียหายยิ่งขึ้นแม้วาจาเช่นนี้บัณฑิตก็ถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งวาจาใดมีลักษณะสี่ประการดังต่อไปนี้คือหนึ่งจริงได้แก่พูดตรงกับเรื่องพฤติกรรมบุคคลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสองแท้คือพูดไม่คลาดเคลื่อนถ่ายทอดเรื่องพฤติกรรมบุคคลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกต้องทุกขั้นตอนแต่ข้อ3กลับกอบด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้คือพูดแล้วไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามอะไรให้เกิดแก่สังคมโดยรวมเศรษฐกิจการศึกษาเลยตรงข้ามกลับบั่นทอนกำลังใจเพิ่มความหมดหู่แก่ประโยชน์ประชาชนหมู่มากเข้าไปอีกเช่นคำพูดเกี่ยวกับการหย่าร้างการแย่งชิงมรดกเรื่องส่วนตัวของคนดังกล่าวเป็นต้น4ทั้งเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนเราอื่นคือพวกคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมุ่งร้ายกันและกันพวกชอบสอดรู้สอดเห็นก็ชอบอกชอบใจยินดีต่างโหมกระพือพูดอยากปากคนหนึ่งไปสู่ปากอีกคนหนึ่งกลายเป็นกระแสให้อีกพวกหนึ่งสบช่องเห็นทางทำมาหากินแม้วาจาเช่นนี้บัณฑิตก็ถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์วาจา4ประเภท16ลักษณะนี้แหละบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่สร้างสรรค์ไม่จะลงใจไม่ใช่ทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่นำออกจากทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนนิยมพูดเท็จหนักขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การทำชั่วได้ทุกอย่างข้อนี้จริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในขุททกนิกายขุททกปาฐะคาถาธรรมบทข้อที่23หน้า38ลูกวรรคที่13ว่าเอกังธรรมังอติตัสสะมุสาวาทิสสะชันตุโนวิตินะปรโลกัสสะนัตถิปาปังอการิยันติความว่าคนมองข้ามลูกหน้าล่วงธรรมเอกพูดเท็จเป็นประจำไม่พึงทำชั่วไม่มี
ฉะนั้นเราบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ด้วยว่าวาจาประกอบด้วยบทไร้ประโยชน์4ประเภท16ลักษณะนั้นหากคนในโลกนี้กล่าวนับพันบทนั่นจะมีความหมายอะไรเล่ามนุษย์ผู้รักษาผู้รักสุขเกลียดทุกข์ไม่ควรปฏิบัติต่อกันด้วยคำพูดเช่นนี้มิใช่หรือท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นคือวาจาที่เราบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นถือว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนวาจาที่บัณฑิตยอมรับว่าประกอบด้วยประโยชน์เป็นไฉนวาจาใดมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้คือ1เป็นวาจาที่จริงได้แก่คำพูดถูกต้องตรงกับเรื่องพฤติกรรมบุคคลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 2. เป็นวาจาแท้คือพูดไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดเพี้ยนความเป็นจริง 3. กอบด้วยประโยชน์คือนำออกจากความเสื่อมให้เข้าถึงความเจริญได้รับสุขห่างไกลจากทุกร้อนเช่นคำพูดของมารดาบิดากล่าวตักเตือนบุตรให้เลือกทำตัวเหลวไหลกรณีที่เขาเกเรไม่ใส่ใจแสวงหาความรู้เพื่อยกระดับตนเองหรือคำพูดเจ้านายกล่าวตักเตือนลูกน้องกรณีที่เขาบกพร่องในหน้าที่การงานเป็นต้น 4. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นคือคำพูดของมารดาบิดาแม้บางครั้งลูกหรือคนที่ถือข้างท้ายคอยให้ท้ายเขาจะไม่พอใจหรือบางครั้งลูกน้องจะไม่พอใจเจ้านายแต่ท่านเหล่านั้นใคร่ครวญเวลาแล้วก็สำคัญที่จะพูดวาจาเช่นนี้แหละบัณฑิตยอมรับว่าประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งวาจาใดมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้คือ1เป็นวาจิเป็นวาจาที่จริงได้แก่คำพูดถูกต้องตรงกับความสภาวะที่มีอยู่จริง 2. เป็นวาจาเท่คือพูดไม่ผิดพลาดแสดงบัญญัติจัดตั้งเปิดเผยจำเนกทำให้ตื่นไม่คลาดเคลื่อนจากสัจธรรมของจริง 3. กอบด้วยประโยชน์คือนำออกจากการประพฤติกายทุจริต 3. ให้ตั้งอยู่ในกายสุจริต 3.ให้ออกจากวจีทุจริต 4ตั้งอยู่ในวจีสุจริต 4ให้ออกจากมโนทุจริต 3ตั้งอยู่ในมโนสุจริต 3ให้ออกจากทุกข์ในอบาย 4เข้าถึงสุขในมนุษย์สวรรค์ให้ออกจากความเป็นปุถุชนเข้าถึงอริยชนกล่าวคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันตบุคคล4ทั้งเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นคือพูดแล้วทำให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอใจร่าเริงยินดีเกิดศรัทธาเลื่อมใสเต็มใจถือปฏิบัติวาจา2ประเภท8ลักษณะเช่นนี้แหละบัณฑิตยอมรับว่าเป็นวาจาประกอบด้วยประโยชน์เพราะอะไรเพราะเป็นวาจาไม่ทำลายประโยชน์ใครๆมีแต่สร้างสรรค์สิ่งดีงามจันโลงใจสมานให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนนิยมคำพูดสัจวาจาคำจริงฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงยอมรับว่าประกอบด้วยประโยชน์ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบรรดาวาจาที่อธิบายขยายความนั้นวาจา4ประเภท16ลักษณะนั่นเองคือวาจานับพันแต่ประกอบด้วยบทหาประโยชน์มิได้และวาจา2ประเภท8ลักษณะนี้แหละคือวาจาประกอบด้วยบทหาประโยชน์ได้ตามพุทธพจน์ที่ยกขึ้นเป็นบทอุมาติกาเบื้องต้นถ้าอย่างนั้นขอถามว่าวาจาประกอบด้วยบทสร้างสรรค์ประโยชน์เพียงบทเดียวซึ่งฟังแล้วสงบใจได้คือวาจาเช่นไร
คำตอบคือพระวาจาว่าอัปปมาโทจากหมู่บทปาฐาว่าอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธัมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังอันมาในมงคลสูตรคุทธกนิกายคุทธกปาฐะคาถาธรรมบทข้อ6หน้า4นั่นไงคือบทเดียวแต่สร้างสรรค์ประโยชน์มากมายเพราะอะไรเพราะเมื่อบุคคลสดับบทนี้แล้วทำตามเขาย่อมออกจากความประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ผู้ไม่ประมาทย่อมสงบจากกิเลสที่เกิดจากความประมาทได้ผู้สงบจากกิเลสย่อมออกจากทุกขติตั้งอยู่ในสุขติได้ผู้อยู่ในสุขติสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สามารถเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พูดชง7อริยมรรคมีองค์8ได้ผู้สามารถเจริญโพธิปักขิยธรรม37สามารถบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามิผลอนาคามีมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลได้หรือถ้าไม่สามารถอย่างนั้นก็มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้โอกาสสะสมบุญอันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานต่อไปฉะนั้นพระวาจาที่ทรงประกอบด้วยบทนามตรัสว่าอัปปมาโทเพียงบทเดียวก็สามารถนำผู้สดับแล้วทำตามให้เข้าถึงความสงบในระดับต่างๆตั้งแต่ออกจากทุกขติตั้งอยู่ในสุขติกระทั่งถึงความสงบสูงสุดคือพระนิพพานได้แน่นอนอาศัยคำอธิบายดังกล่าวนี้แล้วมองย้อนไปที่พระพุทธพจน์มาติกาบทว่าสงัดสมปิเจวาจาอนัตถปทสันนิตาเอกังปัตอัตถปทังไสโยยังสุตวาอุปสัมมติความว่าก็ทำให้เห็นและเห็นกันลองการใช้วาจาผิดพลาด4ประเภท16ลักษณะวาจาถูกต้อง2ประเภท8ลักษณะอันเป็นอันได้ก็สรุปว่าวาจาผิดพลาด4ประเภท16ลักษณะไม่ควรพูดวาจาถูกต้อง2ประเภท8ลักษณะควรรู้จักเวลาพูดและหากจะรับควังเพื่อเก็บสาระก็ควรควังวาจาประเภทหลังเท่านั้นท่านพุทธสาธารณิกชนทั้งหลายบัดนี้การแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยคำพูดนับตั้งพันไม่สร้างสรรค์สู้คำหนึ่งสู้หนึ่งคำสร้างสรรค์ไม่ได้ก็ได้ดำเนินมาถึงบทลำดับสุดท้ายเทศนาวสานีในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดถึงบุญญกิริยาวัตถุอันมีทานศีลภาวนาที่เป็นต้นที่คุณโยมได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนอวสานในการบัดนี้บุญใดอันเกิดจากการแสดงธรรมนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นขอทุกท่านจงมีแก่ความสุขพ้นจากความทุกข์โดยทั่วกันรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอนัตถสันนิตวาจากถาเห็นว่าพอสมควรเก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปันนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องคำพูดนับพันไม่สร้างสรรค์สู้หนึ่งคำสร้างสรรค์ไม่ได้โดยพระศรีปริยัติวงศ์วัดราชนัดดารามเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่24ตุลาคม2559ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนานั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากัณฑ์เทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เส้นในเท่านั้น